ในเมื่อราคายางพาราตกต่ำผมเลยหนีช้ำมาปลูกอินทผลัมขายปลูกเพียงสามปีผลิดอกออกผลมากมายพี่น้องเนื้อกลางอีสานตายโปรดจำไว้ศึกษาก่อนปลูกความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนที่พูดความจริงอาจจะตายได้นะครับผมก็เลยไม่พูดความจริงนะครับแต่ผมจะเอาความจริงมาพูดสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสสเกษตรบันเทิงทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเคล็ดลับและวิธีการเพราะเมล็ดอินทผาลัมนะครับที่สมบูรณ์แบบให้ได้ผลเป็นผลิตผลออกผลมา 100% นะครับอันดับแรกเราก็ต้องไปหาเมล็ดพันธุ์มาโดยเทคนิคการหาเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราเอามาต้องแก่สุกแก่จัดและแห้งนะครับแก่สุกจัดและแห้งนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามานะครับตอนที่มันอยู่กับต้นแม่มันต้องได้รับแสงแดด 100% นะครับไม่เอาที่ว่าห่อด้วยกระดาษห่อไว้นะครับเพราะมันจะทำให้มันไม่ได้รับแสงแดด 100% การรับแสงแดด 100% เนี่ยจะมีผลและประสิทธิภาพ 100% ตามมาด้วยนะครับสำหรับการออกลูกแล้วก็อันดับที่2คือการเราได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วเราต้องเอามาเพาะแบบปกตินี่แหละครับแต่เมื่อเราเอามาปลูกแล้วเราต้องดูแลบำรุงรักษาน้ำอย่าให้ขาดปุ๋ยอย่าให้ขาดเราบำรุงได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่าให้ขาดการดูแลพูดง่ายๆ เราต้องดูแลมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยทางใบทางดินก็ต้องบำรุงกันให้เยอะเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารที่จะทำให้มีแต่เกสรตัวผู้นะครับกว่าอายุมันจะถึงครบ8ปีนะครับมันจะต้องขาดตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันขาดตัวนั้นเราก็เลยบำรุงมันซะตั้งแต่ตอนเล็กๆมันจะทำให้ไม่มีปัญหานะครับเพื่อลดอัตราการเป็นตัวผู้ที่พูดถึงว่าตัวผู้คือมีเกสรตัวผู้นะครับลดอัตราการออกของเกสรตัวผู้เพื่อมาเพิ่มอัตราการออกผลตัวเมียนะครับถ้าทำแบบนี้แล้วแน่นอนเลยว่าผลที่ตามมาคือ 100% เต็มหรือไม่เต็มก็เอาไปทำกันดูนะครับสุดท้ายนี้ก็แถมเทคนิควิธีดูวิธีเช็คนะครับว่ามันจะออกเป็นตัวไอตัวเมียที่มีผลผลิตติดมาด้วยที่มีลูกติดมาด้วยหรือไม่นะครับสังเกตนะครับอินทผลัมถ้ามันไม่สมบูรณ์มันขาดสารอาหารไปมันสีของมันจะออกทึบๆนะครับแต่ถ้าว่ามันเป็นตัวเมียนะครับที่มีลูกมาด้วยมันจะสีออกจะเปล่งปลั่งนะครับมีน้ำมีนวล นะครับสีเหลืองทองอารามออกมาด้วยนะครับให้สังเกตดีๆอีกนิดนึงก็สังเกตที่ลำต้นมันนะครับตรงระหว่างที่ก่อนจะถึงยอดมันนะครับถ้าตรงนั้นถ้ามองแล้วมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในมันป่องๆตรงหน้าอกของมันนะครับมันเหมือนมีลูกบอลยัดอยู่ข้างในนะครับมันจะอวบๆนั่นแหละหมายความว่าถ้ามันแทงจันออกมาเนี่ยมันจะให้ลูกติดมาด้วยอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับยังมีอะไรอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวผมจะมานำเสนอต่อไปสวัสดีครับ